ดูกระพิกษุทั้งหลายเมื่อภิกษุไม่มั่นเจริญภาวนาแม้จะพึงเกิดความปรารถนาขึ้นอย่างนี้ว่าโอหนอขอจิตของเราพึงหลุดพ้นจากอาสวะเพราะไม่ถือมั่นก็จริงแต่จิตของพิกษุนั้นย่อมไม่หลุดพ้นจากอาสวะเพราะไม่ถือมั่น ข้อนั้นเพราะเหตุไรจะพึงกล่าวได้ว่าเพราะไม่ได้เจริญเพราะไม่ได้เจริญอะไรเพราะไม่ได้เจริญสติปัฏฐานสี่สม,มปทานสี่อิทธิบาทสี่อินสี่ห้าภละห้าโพชงเจ็ดอริยมรรคประกอบด้วยองแปด เปรียบเหมือนแม่ไก่มีไข่อยู่แปดฟองสิบฟองหรือสิบสองฟองไข่เหล่านั้นแม่ไก่กบไม่ดีให้ความอบอุ่นไม่พอฟักไม่ดีแม่ไก่นั้นแม้จะพึงเกิดความปรารถนาขึ้นอย่างนี้ว่าโอหนอขอให้ลูกของเราพึงใช้ปลายเล็บเท้า หรือจะงอยปากเจาะกระปอกไข่ฟักตัวออกมาโดยสวัสดีก็จริงแต่ลูกไก่เหล่านั้นไม่สามารถที่จะใช้ปลายเล็บเท้าหรือจะงอยปากเจาะกระปอกไข่ฟักตัวออกมาโดยสวัสดีได้ข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะแม่ไก่กบไม่ดีให้ความอบอุ่นไม่พอ ฟักไม่ดีฉันนั้นดูกระภิกษุทั้งหลายเมื่อภิกษุมันจเจริญภาวนาแม้จะไม่พึงเกิดความปรารถนาอย่างนี้ว่าโอ๋หนอขอจิตของเราพึงหลุดพ้นจากอาสวะเพราะไม่ถือมั่นก็จริง แต่จิตของภิกษุนั้นย่อมหลุดพ้นจากอาสวะเพราะไม่ถือมั่นข้อนั้นเพราะเหตุไรพึงกล่าวได้ว่าเพราะเจริญเพราะเจริญอะไรเพราะเจริญสติปัฏฐานสี่สัมมัปทานสี่อิทธิบาทสี่อินสี่ห้า พละห้าพชฌชงเจ็ดอริยมรรคประกอบด้วยองค์แปดเปรียบเหมือนแม่ไก่มีไข่อยู่แปดฟองสิบฟองหรือสิบสองฟองไข่เหล่านั้นแม่ไก่กบดีให้ความอบอุ่นเพียงพอฟักดีแม้แม่ไก่นั้น จะไม่พึงปรารถนาอย่างนี้ว่าโอ๋หนอขอให้ลูกของเราพึงใช้ปลายเล็บเท้าหรือจะงอยปากเจาะกระปาะไข่ฟักตัวออกมาโดยสวัสดีก็จริงแต่ลูกไก่เหล่านั้นก็สามารถใช้เท้าหรือจะงอยปากเจาะกระปาะไข่ฟักตัวออกมาโดยสวัสดีได้ ข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะใข่เหล่านั้นแม่ไก่กกดีให้ความอบอุ่นเพียงพอฟักดีฉันนั้นเปรียบเหมือนรอยนิ้วมือรอยนิ้วหัวแม่มือที่ด้ามมีดย่อมปรากฏแก่นายช่างไม้หรือลูกมือนายช่างไม้แต่เขาไม่รู้อย่างนี้ว่า วันนี้ด้ามมีดของเราสึกไปเท่านี้เมื่อวานสึกไปเท่านี้หรือเมื่อวานสื่อสึกไปเท่านี้ที่จริงเมื่อด้ามมีดสึกไปเขาก็รู้ว่าสึกไปนั่นเทียวฉันใดเมื่อภิกษุมันจเจริญภาวนาอยู่ก็ฉันนั้นเหมือนกัน แม้จะไม่รู้อย่างนี้ว่าวันนี้อาสะวะของเราสิ้นไปเท่านี้เมื่อวานสิ้นไปเท่านี้หรือเมื่อวานซื่อสิ้นไปเท่านี้แต่ที่จริงเมื่ออาสะวะสิ้นไปภิกษุนั้นก็รู้ว่าสิ้นไปนั่นเทียว เปรียบเหมือนเรือเดินสมุทรที่เขาผูกหวายขันชนะแล้วเล่นไปในน้ำตลอดหกเดือนถึงฤดูหนาวเข็นขึ้นบกเครื่องผูกประจำเรือตากลมและแดดไว้เครื่องผูกเหล่านั้นถูกฝนชะย่อมชำรุดเสียหายเป็นของเปื่อยไปโดยไม่ยากฉันใด เมื่อภิกษุมันจเจริญภาวนาอยู่สังโยชน์ย่อมสงบระงับไปโดยไม่ยากก็ฉันนั้นเหมือนกันแหละ